สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำขนมปุยฝ้ายค่ะเป็นขนมนึ่งนะคะฟูๆหอมๆนุ่มละลายในปากเลยล่ะค่ะแป้งเนื้อฟูหน้าแตกสวยมากๆเลยนะคะสูตรนี้แล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะเอาไว้ทำกินหรือทำขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะค่ะเนื้อขนมฟูนุ่มมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลป่นน้ำเย็นไข่ไก่ผงฟู SP ซิปสมอาหารและกลิ่นมะลิค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะร่อนแป้งค่ะแป้งเค้ก220กรัมจะร่อนแป้งเค้กกับผงฟูรวมกันนะคะร่อน2รอบค่ะผงฟู1ช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะร่อนรอบแรกค่ะการร่อนแป้งจะทำให้ขนมเนื้อฟูแป้งเบาขึ้นเนื้อขนมจะเนื้อฟูขึ้นนะคะร่อนรอบที่2ค่ะพอร่อนเสร็จแล้วก็นำไปใส่ในโถผสมนะคะที่จะใช้เครื่องผสมแป้งนะคะใส่ลงไปในโถเลยค่ะแล้วใส่น้ำตาลป่น200กรัมน้ำเย็น180กรัมไข่ไก่เบอร์ M 1ฟองค่ะ SP 8กรัมค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะใช้หัวตีตะกร้อนะคะคนทุกอย่างผสมเข้ากันดีค่ะกันแป้งฟุ้งกระจายค่ะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะจิ๊บจะตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีค่ะพอครบ1นาทีนะคะจิ๊บจะปาดขอบอ่างหรือโถผสมนะคะสัก1รอบค่ะเสร็จแล้วจะตีด้วยความเร็วสูง10นาทีค่ะพอครบ10นาทีแล้วนะคะจะตีด้วยความเร็วต่ำอีก 2-3 นาทีค่ะตอนนี้นะคะจิ๊บก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปค่ะเศษ1/8ช้อนชาทีนี้ก็ตีให้ครบ3นาทีค่ะพอครบแล้วแป้งขนมปุยฝ้ายของเราก็เสร็จแล้วนะคะเนื้อแป้งก็จะข้นหนืดค่ะเนี่ยค่ะก็จะเนื้อแป้งประมาณนี้เลยนะคะตามภาพเลยค่ะพอตีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้จิ๊บก็จะไปตั้งซึ้งเตรียมนึ่งแล้วเลยนะคะใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะในหม้อซึ้งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจิ๊บจะแบ่งทำเป็น2สีค่ะจิ๊บจะเอาสีขาวใส่ในถุงบีบเลยนะคะจะใส่ประมาณ1ใน4ของแป้งค่ะที่เหลือนะคะจิ๊บจะใส่สีแดงค่ะให้เขาเป็นสีชมพูค่ะสีความเข้มของสีนะคะก็ตามความชอบเลยค่ะค่อยๆใส่เอานะคะว่าเราชอบสีเข้มหรือสีอ่อนนี่ค่ะพอผสมเสร็จแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปได้ค่ะถ้าเข้มเกินไปแล้วจะลดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆใส่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเรานึ่งแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นด้วยค่ะทีนี้ก็จะใส่ถุงบีบค่ะแล้วจิ๊บก็จะนำไปบีบใส่นี้ถ้วยกระดาษจีบนะคะเบอร์2816ค่ะสีนี้ก็ตามความชอบเลยนะคะใส่เป็นสีส้มสีเขียวสีฟ้าก็ได้ค่ะหรือสีขาวก็สวยดีนะคะค่ะพอบีบลงไปหมดแล้วนะคะสูตรนี้จะได้ประมาณ18ถ้วยค่ะทีนี้ก็เตรียมนึ่งได้เลยค่ะน้ำของเราก็จะร้อนแล้วนะคะตอนแรกใช้ไฟแรงนะคะพอปิดฝาหม้อเสร็จแล้วก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนค่ะจิ๊บจะนึ่ง13นาทีนะคะนี่ค่ะพอ13นาทีผ่านไปค่ะขนมปุยฝ้ายของเรานะคะก็แตกทุกชิ้นสวยมากๆเลยค่ะถ้าอยากให้หน้าของเขาแตกสวยนะคะบางคนนะคะอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มน้ำมะนาวกรีดหน้าของเขานะคะให้เป็นกากบาทนะคะก่อนนึ่งบางทีจิ๊บก็ทำก็ไม่ค่อยแตกต่างกันค่ะจิ๊บเลยลดขั้นตอนลดความยุ่งยากนะคะนี่ค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะนำไปพักไว้บนตะแกรงให้เย็นนะคะพอเย็นเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำใส่กล่องหรือใส่ถุงนะคะเพราะว่าถ้าเอาตากลมไว้นะคะหน้าขนมจะแห้งค่ะขนาดของถ้วยก็ตามชอบเลยนะคะนี่จิ๊บใส่ถ้วยจีบประมาณนี้ค่ะเล็กๆกำลังน่ารักนะคะ
นี่ค่ะเนื้อขนมด้านในนะคะจะดึงกระดาษออกนะคะนุ่มฟูเบาอร่อยมากๆเลยค่ะฟูนุ่มเนื้อเนียนละเอียดมากเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ